This the Standard Podcast is เงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพินสวัสดีครับผมเน,นัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast Readery Podcast reading is sexy เอ้พี่เน็ตเราทำเรตรีพอดแคสต์มาตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่ละจำเลขไม่ได้เลยยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบตอนเนาะแบบทำกันมาสามสิบตอนแล้วมันก็อยากมีแบบเชิญแขกเชิญแกสมานั่งคุยกันในรายการบ้างเหมือนเวลาเราพูดกับคนฟังของเราอะแล้วก็คนฟังเริ่มฟีดแบ็กเริ่มพูดคุยกับเราว่าแบบเอออ่านหนังสือเล่มนั้นเลยม่ตามอะไรเงี้ยแล้วมันสนุกดีนะใช่ใช่เราก็อยากแบบให้มีรายการเรามีแขกมาด้วยถ้าเชิญได้อ่าให้แขกในฝันอยากเชิญใคร ไม่ต้องแข่งกันรวันนี้เรามีใช่เรามีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับเข้ามาอยู่ในห้องซึ่งใครที่ที่แบบเปิดมาฝากตอนนี้อ่านชื่อก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณธนาธรจะมาคุยกับเราที่นี่แต่จริงๆแล้วว่าเพราะเราอยากเชิญคุณธนาธรเพราะอะไรรู้ปะเพราะตู้หนังสือของเอกอะเวลาเห็นโชว์ในสื่อนู่นนี่นั่นอะไรตู้หนังสือนั้นมันโคตรหน้าหน้าคุยหน้าค้นหาเลยเป็นคนชอบหนังสือใช่ไหมครับก็ขอบคุณคุณโจ้กับคุณแนทนะครับที่เชิญผมมาวันนี้นะครับ ห้องนั้นเป็นห้องเดียวในบ้านที่ผมออกแบบนะลคืออย่างนี้ผมเนี่ยเจอเพื่อนมาหลายออคนที่สร้างบ้านพร้อมกับแฟนใช่และส่วนใหญ่จะทะเลาะกันถูกต้องแล้วส่วนใหญ่จะทะเลาะกันเยอะด้วยใช่เรื่องบ้านเนี่ยใช่น,นะครับผมก็เรียนรู้จากเพื่อนๆมาที่เขาสร้างบ้านก่อนออผมออผมก็เลยบอกแฟนผมว่าคุณวิอย่างนี้คุณเอาบ้านด้างหลังไปเลย ผมขอแค่ตรงนี้ห้องสมุดเนี่ย<ล> <laughs> บ้านทั้งหลังนะ<อ>คุณจะเอาครัวตรงไหนห้องน้ำตรงไหนจะมีปลั๊กไฟอยู่ตรงไหนคุณไปว่าเลยผมจะไม่ยุ่งเลยแต่ห้องสมุดของผมคุณอจะยุ่งผมนะเอาแบบที่ผมต้องการ<อ>นั่นคือข้อตกลงของเราตอนสร้างบ้าน<อ> <laughs> นะฮะดังนั้นบ้านทั้งหลังของผมคือแฟน<อ> <laughs> ยกเว้นห้องสมุด แต่ถ้าพูดถึงประเด็นนี้นะจริงๆแล้วเรารู้ว่าคุณวีก็เป็นคนอ่านหนังสือหนักๆเยอะๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วตอนจัดตู้หนังสือทำยังแบ่งพื้นที่กันยังไงอะครับนี่หนังสือเธอไม่ได้ไม่ได้นะต้องแยกเอาเหรอแยกข้องเหรอไม่แต่คุณวีก็มีตู้หนังสือของคุณวีเองเขาจะมีตู้หนังสือผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ XrayB มาเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของคู่แต่งงานคือการแต่งงานหนังสือครับแสดงว่าเคสของคุณธนาธรเนี่ยคือยังไม่ยอมรวมหนังสือถูกไหมคือหนังสือของผมเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะเป็นจะพูดยังไงดีมันจะหนักอ่ะไม่ไม่ใช่เล่มหนานะแต่เนื้อหาของมันเนี่ยมันจะหนักดังนั้นส่วนของคุณวิเนี่ยก็จะเบามาหน่อยนะถึงจะมีเนื้อหาสายเกี่ยวข้องกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองเหมือนกันแต่ว่ามันจะออกในแนวที่ไม่หนักเท่านะครับส่วนเรื่องที่รวมไม่รวมเนี่ยเพราะว่าของผมเนี่ยมันจะเต็มแล้วคือตอนนี้ในตู้ทั้งห้องผมคิดว่า น่าจะใช้พื้นที่ไปประมาณสามส่วนสี่นะครับแล้วเราก็มีออกแบบให้อของคุณวิของเขาก็ออกแบบของเขาอีกส่วนหนะึ่งก็เลยเก็บแยกกันตอนนี้ทุกวันนี้ยังอ่านหนังสือเยอะๆอยู่ไหมครับโอ้น้อยมากมตั้งแต่มีครอบครัวนะครับตั้งแต่มีครอบครัวผมอ่านหนังสือลงไปน้อยมากยกตัวอย่างก่อนมีครอบครัวเนี่ยวันเสาร์วอาทิตย์ของผมที่เป็นวันเสาร์วอาทิตย์ธรรมดาธรรมดาอมของผมเลยก็คือ ตื่นสัก9ก้าโมงสิบโมงออกไปร้านกาแฟาสัก11บเอโมงแล้วผมนั่งแช่ที่ร้านกาแฟาจนร้านปิดอ,ะอ่ะหกโมงทุ่มสองทุ่มอ่านหนังสือทั้งวันพฤติกรรมอย่างเงี้ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณเมื่อไหร่อ่ะครับเล่มแรกๆที่ผมอ่านเลยก็คืออากตาคริสตี้นะครับอากตาคริสตี้เนี่ยผมอ่านจบทุกเล่ม,มตั้งแต่ก่อนจบมสามอ่ะ ประมาณมต้นอะไรนี่เนาะมต้นก็คือที่เซนต์โดมินิกผมไม่แน่ใจว่าคือพอดีผมกับคุณโจเนี่ยเรียนจบเดียวกันนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าคุณโจรู้แบบว่าในห้องสมุดโรงเรียนเราเนี่ยมันมีอักาตาคริสตี้อยู่ใช่มีมีมีแล้วมีปูโลอยู่เจ๋งเนาะคือคือห้องสมุดที่เซนต์โดมินิกมัน มันเป็นตู้ไม้คลาสสิกหน่อยๆพื้นจะขัดมานั่งบรรยากาศมันจะดีมากผมก็คือจริงๆเหตุผลที่อ่านหนังสือตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรผมคิดว่าก็เป็นเหมือนเพื่อนรุ่นรุ่นส่วนใหญ่คือไปหลบแอร์มันเป็นห้องเดียวในที่มีแอร์ที่มีแอร์นะฮะแล้วพอเล่นอะไรเหนื่อยเราก็ขึ้นไปตากแอร์นะครับพอตากแอร์เขาไม่ให้บรรลักษ์อาจารย์บรรลักษ์เนี่ยก็ดุเขาไม่ให้อยู่ๆไปตากแอร์เขาหรือว่าถ้าใครนั่งไม่มีหนังสือ ห้ามนั่งอืเราก็เลยต้องไปหยิบนู่นหยิบนี่มามานั่งแปะแล้วก็ไปจับพัดจ,จับผูวันหนึ่งก็ไปหยิบอิตาปัวโลมาอืเสร็จเลยอืแล้วก็เริ่มอ่านพออ่านอักดาคริสตี้จบนะครับผมก็ตอนนั้นก็เข้ามอปลายผมก็ไปต่อมอปลายที่เตรียมบุตดรดม ผมก็จะเริ่มอ่านสุบุญเลี้ยงนะฮะผมอ่านสุบุญเลี้ยงหนุ่มนักโบกสาวที่บ่นตรงนี้หนุ่มนักโบกสาวที่บ่นที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าแบบอ่านปุ๊บอยากอยากออกไปบอกรถเลยใช่ใช่หนุ่มนักโบกสาวที่บ่นอะไรประปานี่ก็คือจะเป็นพวกแสวงหาเบาๆอะแนวแสวงหาชีวิตอะไรเบาๆอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วพอเข้ามหาลัยก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยเข้ามหาลัยรุ่นพี่พอดีเข้าธรรมศาสตร์นะครับรุ่นพี่ก็เอาพวก วิหารที่ว่างเปล่าพวงยาแห่งความพ่ายแพ้ติดนัดหันจิรันพิษปีชาไปอะไรพวกนี้ใบไม้ที่หายไปก็เริ่มอ่านช่วงนั้นนะครับใบไม้ที่หายไปก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่มีมีอิทธิพลกับชีวิตผมเยอะนะครับเริ่มมาอ่านบทกรบทกวีแล้วก็แต่งเองบ้างก็พบใบไม้ที่หายไปนี่นะครับแล้วก็มาหน่อยก็จะเริ่มอ่านหนังสือที่เป็นพวกฝ่ายซ้าย มากขึ้นนะครับพวกบันทึกกระบทอันเนี้ยที่รู้มาคือเริ่มเริ่มอ่านตั้งแต่ที่ธรรมศาสตร์หรือว่าตอนที่ไปอยู่อังกฤษกันธรรมศาสตร์ก่อน,นรธรรมศาสตร์ก่อนนะครับธรรมศาสตร์ก่อนแต่ตอนอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันไม่มีเวลาแต่พอไปอยู่อังกฤษแล้วไปเรียนต่อเมืองนอกแล,แล้วเวลามันเยอะขึ้นก็เลยเริ่มอ่านเยอะขึ้นอ่านหนังสือเกี่ยวกับโซเชียลเรึมเนี่ยก็จะไปอ่านหนักๆที่อังกฤษนะครับเราอยากเห็นภาพห้องห้องที่ที่เอกอยู่ที่อังกฤษอ่ะข่าวว่าแบบหนังสือเต็มห้องแล้วก็เช้าตื่นมาก็พฤติกรรมการอ่านหนังสือที่อัังงงกฤษตอนนนน้เป็ยบา คือผมเนี่ยเรียนวิศวกรรมนั่นแหละดีแต่ว่ามาสนใจสายสังคมศาสตร์มันก็เลยมีปัญหานิดหน่อยคือผมชีวิตที่อังกฤษเนี่ยของผมเนี่ยซิมเปิลมากผมเป็นคนที่ใช้เงินน้อยมากตอนอยู่ที่นู่นก็คือไปเรียนเนี่ยก็ผมว่า50%ของเวลาเรียนทั้งหมดอะไม่ได้เข้าทุกคาบ <laughs> ไปเรียนอ่านหนังสือหรือไม่ก็ไปเตะบอลแค่นี้เองชีวิตที่อังกฤษเนี่ยมีเท่านี้น้อยมากที่จะไปทําอย่างอื่นนะ ส่วนใหญ่หนังสือที่อ่านเนี่ยก็จะไม่ใช่หนังสือวิศวกรรม,มแต่เป็นหนังสือสายสังคมาศาสตร์แล้วตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีความสนใจเปลี่ยนจากสายสังคมาศาสตร์ที่ที่ดูแต่เรื่องสังคมการเมืองเนี่ยมันเริ่มสนใจทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นม,มันก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่างเช่นในเศรษฐกิสสังคมไทยสมัยกร,รุงเทพเนี่ยผมก็ไปอ่านที่อังกฤษคือเราเริ่มที่จะสนใจความสัมพันธ์ระหว่างไม่ถึงมีให้คนส่งไปหนังสือไปสืบษาไทาย อ๋อเรากลับมาแล้วก็ถือออ้ออะก็ซื้อก็ซื้อครับผมเนี่ยเป็นหนักมากช่วงนั้นผมเนี่ยเป็นคนไทยคนเดียวที่สั่งถ้าผมจะไม่ผิดมติชนนั่นมติชนรายสัปดาห์กับเนชนั่นสุดสัปดาห์ส่งไปที่อังกฤษเพราะตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันเพิ่งเข้าใหม่ใช่ใช่ยังไม่มีอนเข้าใหม่ใหม่แล้วอ่านออนไลน์คอนเทนต์ออนไลน์มันยังไม่หลากหลายมันทุกวันนี้นะครับก็เป็นคนแรกๆแล้วผมก็ไปถามมีใครในอังกฤษส่งอ้พวกนี้เข้าไปทุกอาทิตย์ไหมเขาบอกไม่มีมีผมคนเดียวก็สั่งเอา แล้วก็พอหลังจากเรียนจบนะครับเข้าสู่ชีวิตการทำงานก็จะหันมาพลิกเลยกลับมาอ่านพวกนี้พวกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกิจนะครับพวกพอตเตอร์ก็อ่านช่วงนี้อ่านบัลเบอร์เรนส t เด็ะเกตแต่เป็นธุรกิจที่เอียงไปทางเศรษฐศาสตร์หน่อยๆไหมครับใช่ธุรกิจที่เรียนไปทางเศรษฐกิจไปทางอะไรเล่มที่เหมือนจะมีผลกับเอกมากคือโนโลโก้เนาะโนโลโก้นี่ก็เป็นเล่มที่ โนโลโก้เนี่อ่านตอนอังกฤษนะครับเพราะช่วงที่มุมไปเนี่ยถ้าใครจำได้มันจะเป็นช่วงของ Battle of Seattle การต่อต้าน globalization การต่อต้าน IMF การต่อต้าน G7 G8 g ี0เอ่อเอาอะไรเครื่องร้าน Starbucks ก็แถวๆนี้แหละใช่เดีแถวนี้ตอนนั้นเนี่ยคือออ Nike n กี้ Starbucks Starbucks นี่ก็คือไปเอากาแฟจากเอ่อทวีแอฟริกาโดยที่ไปกดค่าแรงของคนท้องถิ่นการสภาพการจ้าง เป็นลักษณะนอกระบบนะครับทำให้คนที่เก็บเม็ดกาแฟเนี่ยได้รับผลประโยชน์ไม่ได้เท่าที่ควรนะครับไนกี้นี่ก็คือแรงงานเด็กซึ่งอยู่ที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ตอนนั้นยังไม่ย้ายฐานไปนะตอนนั้นยังอยู่ที่เวียดนามเป็นใหญ่ตอนนั้นก็ได้รับ e อิทธิพลจากโนโลโก้พอสมควรการอ่านหนังสือพวกเศรษฐศาสตร์สังคมแถวๆนั้นนะ่ะมันเหมือนบิวให้ตัวเองแบบเหมือนที่อยากทํา NGO เพราะว่าอยากช่วยโลกอะไรประมาณอย่างนี้ไหมคือ <c oughs> คือเราอยากเข้าใจโลกนะครับเราอยากเข้าใจโลกว่ากลไกมันทํางานยังไงทําไมโลกเรามันถึงได้เฮงสวยแบบนี้นะฮะเราก็เลยอยากรู้จริงๆมีเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ผมไม่ค่อยได้พูดถึงนะฮะเป็นเล่มที่ผมชอบมากชื่อหนังสือว่าอะไรนะ The Travel of a T-shirt globalization ของเสื้อยืดครับเคยเคยเห็นอยู่ไอเล่มนี้เนี่ยมันเจ๋วตรงไหนรู้ไหมฮะไอเล่มนี้เนี่ยคุณคิดว่าเสื้อเสื้อยืดที่เราใส่กันเนี่ยประเทศไหนที่ได้ แล้วการเปิดเสรีเรื่องเสื้อผ้าใเสื้อผ้าไม่มีกำแพงภาษีเนี่ยคุณคิดว่าประเทศอะไรได้ผลประโยชน์มากที่สุดถ้าเราเคิดเองก็คงเป็นจีนมั้งเพราะโรงงานเยอะอะไรอย่างนี้จีนเวียดนามบังกลา,าเทศอินโดใช่ไหมฮะไม่ใช่อคอตตอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือที่ไหนอเมริกาอเมแล้วไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไปตามดูทั้งแวลูเชนของเสื้อยืด ว่าผลิตที่ไหนขายยังไงใครเป็นคนผลักดันภาษีทําให้ภาษีมันเป็นศูนย์สุดท้ายเนี่ยมูลค่าเกิดขึ้นก็คืออุตสาหกรรมคอตตอนที่ประเทศอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดครนะแล้วมันเดินตามไปําเนี่ย value chain ของเสื้อยืดแล้วบอกว่าแค่เสื้อยืดตัวเดียวเนี่ยอธิบาย l o b บ l i z a t i o n ได้เลยว่าสุดท้ายที่เราคิดว่าประเทศที่ผลิตเสื้อยืดได้ได้ผลประโยชน์เยอะไม่ใช่ประเทศที่ผลิต สื้อยืดได้เนี่ยได้แค่ค่าแรงถ้าเสื้อยืดมีแบรนด์เจ้าของแบรนด์จะได้อ,อย่างไนกี้อะไรพวกนี้ไม่ใช่บริษัทผลิตรองเท้านะไนกี้คือบริษัทแบรนดิง้งไนกี้ไม่มีบริษัทไม่มีโรงงานผลิตรองเทา้าและแมทเทอเรียลก็มาจากอเมริกาแบรนด์ก็มาจากอเมริกาเหลือแค่การตัดเย็บเท่านั้นเองที่ไปสู่โรงงาน แล้วอเมริกาก็ผลักดันให้กำแพงภาษีของเสื้อยืดเป็นศูนเปอร์เซ็นเพื่อให้เสื้อยืดมันขายได้ทั่วโลกยิ่งขายได้เยอะขึ้นเท่าไหร่คอต้นจะได้เยอะที่สุดอย่าลืมคอต้นปลูกเยอะที่ไหนตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาตอนใต้เนี่ยมันมีลักษณะอะไรมาก่อนเป็นตอนใช่ตอนใต้เนี่ยมันมีลักษณะไอสงครามกลางเมืองมาก่อนที่ต่อสู้ระหว่างต่อสู้ระหว่างไออเมริกาที่เรียกร้องสิทธิ ของคนผิวดําเรียกร้องการเลิกทาสเนี่ยนะครับหรืออเมริกันซีวิวอร์เนี่ยพวกที่อยู่ตอนใต้ทั้งหมดที่เอาทาสทั้งหมดก็คือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมคอตตอนดังนั้นมันมีประวัติศาสตร์อย่างหนังสือเล่มเนี่ยเล่มเดียวพูดถึงไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรใหญ่โตเลยพูดถึงเสื้อยืดเรื่องเดียวและอธิบาย globalization ผ่านเสื้อยืดตัวนั้นว่าการเปิดเสรีตกลงแล้วใครได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีอุตสาหกรรม จะยืดเยอะที่สุดแต่ว่าหลายๆครั้งที่ผมเห็นพี่เอกแนะนําหนังสือครับเราจะเห็นหนังสือกลุ่มวรรณกรรมที่เป็นฟิกชั่นหลายเรื่องเลยที่จริงๆแบบมีหนังสือคลาสสิกหลายๆเล่มอย่างเช่นเจ้าชายน้อยแอนแฟรงค์หรือใหม่ๆเห็นแบบอ่านเกมออฟทรอนอ่านรีแมนออฟเดย์สอะไรอย่างนี้ครับอออนอกจากหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมเนี่ยทำไมถึงแบบชอบอ่านหนังสือกลุ่มนี้ด้วยครับมันได้อารมณ์นะครับคือมัน ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้มันจะไปอ่านแต่เรื่องหนักๆเนี่ยมันไม่ได้ผมคิดว่าการอ่านวรรณกรรมก็ทําให้เราเข้าใจโลกในมิติของคนธรรมดาที่ไม่ใชใ่ในมิติของทฤษฎีด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องที่ผมพูดบ่อยๆของคาริทฮอสเน่เนี่ยคือมันผ่านตัวละครเราเข้าใจสังคมที่เป็นมุสลิมเคร่งครัดผ่านตัวละครหรืออย่างโคดไคโลของอิปต์เน คุณจะเข้าใจอียิปต์ในยุคก,ก,ก่อนนะ<ช>่ะคุณจะเข้าใจไคโโยุคก่อนเนี่ย<ช>คุณอาจจะไปอ่านทฤษฎีอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ว่าคนเขาอยู่กันยังไงแต่พอคุณมาอ่านโคดไคโรปุ๊บคุณเข้าใจเลยอ๋อ,อนี่คือสภาพสังคมของมันนะสุภาพสตรีเนี่ยมันไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงนะ มันมีคนอียิปต์บางกลุ่มที่ต้องการออกมาเรียกร้องเป็นอิสระภาพจากประเทศอังกฤษแล้วก็มีหัวก้าวหน้าถึงแม้จะอยู่ในสังคมมุสลิมก็ตามอะไรแบบเนี้ยโ,<ฆ>โคดไคลโลเป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบมากอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านชีวิตของตัวละครผ่านวิธีคิดของตัวละครตัวละครแต่ละตัวมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันต้องการสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันอย่างเช่นคุณพ่อในโคดไคลโลเนี่ยผมเข้าใจเป็นเชื่ออะไรนะ อมัดนะนะคุณพ่อเขาเนี่ยคือต้องการสังคมที่เหมือนเดิมไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ลูกชายเนี่ยถ้าจะไม่ผิดชื่ออะไรฟามีฟา,ม,ม,ฟามีเนี่ยเป็นนักปฏิวัติเป็นนักปฏิวัตินนตท,ที่ต้องการเ,เรียกร้องเสรีภาพของอียิปต์กลับคืนมาหรืออะไรประมาณเนี้ดังนั้นมผมคิดว่าวรรณกรรมเนี่ยมันมีมิติอยู่แล้วผมพยายามจะหาบาลานซ์นะครับคืออ่านหนังสือที่มันมีลักษณะเป็นเชิงวิชาการครับด้วยขณะที่เดียวกันก็ อ่านหนังสือที่เป็นวรรณกรรมดูให้เนี่ยเรื่องนี้ณจุดเนี้ยต้องพูดเลยว่าขอบคุณเอกที่ไปไหนก็จะแนะนําให้อ่านหนังสือของคาริทฮอสเซนี่เนาะคือจริงๆแต่เดอะไคร์รนเนอร์เนี่ยเราเราดูหนังแหละมันมานานแล้วแต่ว่าหนังสือเนี่ยพูดกรนตรงไหนเล่มนี้เพิ่งอ่านหลังจากที่เอกไปพูดที่ที่พูดที่ลิทเฟสรอบที่แล้วอ่ะเราก็แบบเออหน้าอ่านว่ะปรากฏว่าคือต่อให้เราสนใจเรื่องอัฟกานิสถานปากีสถานขนาดไหนก็ตามอ่ะไม่ไม่เข้าใจเท่าหลังจากอ่านเล่มนี้แล้วมันโคตรเข้าใจเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้อธิบายยังไงดีมัน เห็นภาพมันเข้าใจความรู้สึกมันรู้ว่าเขากินอะไรกันมันเขารู้สึกยังไงกันร้องไห้ป่ะโอ๊ยดีน้องแหมใครอ่านเล่มนี้ไม่ร้องไห้ใชเออรู้สึกดีโคตรอ่ะ่มันเข้มข้นมากมันอืมันมันมีเรื่องราวที่เข้มข้นมากมากมันเป็นเรื่องของเพื่อนสองคนที่แบบว่าต้องแบบเกิดสงครามแล้วก็ต้องพัดภาคกันไปแล้วก็ว่าไปเล่าได้เขล้ใกล้ผมเข้าใจว่าไอ้เทาเซนสเปนดิตซันเนี่ยมันมาก่อนใครล่มนมาก่อนแต่ว่าไม่มีแปลแต่เล่มนี้มันแปลเพราะมันเป็นหนังดังอยู่ช่วงหนึ่งอ๋อใช่ซึ่งวันเนี้ย เอ่ก็จะมีหนังสือมาคุยกันกับเราแนะนําต่อตอนเราชวนมามาอรายการกันนะครับเราบอกว่าเฮ้ยอยากให้พูดถึงหนังสือสักสามเล่มที่ที่อ่านเราชอบแล้วกันเผื่อจะได้แบบา่าเงี้ยเราจะได้อ่านตามใช่ใช่คืออย่างนี้ผมมีปัญหามากตอนที่บอกว่าให้ถูกเรื่องหนึ่งสีสามเลทุกคนมีปัญหานี้โอ้โหมันเลือกไถ่าย้ท้งตู้เนาะใช่มันจะให้เลือกได้ยังไงสามเล่มผมเคยได้ยินนักเขียนคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณถามคําถามเนี้ยมันเหมือนกับคุณคุณกําลังจะบอกว่าแบบ เรากาลังจะตัดอวัยวะคุณนะให้คุณเลือกเก็บแหลือสามเล่มหลืออะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ถือนะว่าเป็น E p พีหนึ่งเผื่อวันหน้ามาใหม่เขาพูดเรื่องอื่นวันนี้ผมก็เลยตั้งใจเลือก3ามเล่มที่ผมไม่เคยพูดในรายการอื่นมาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าสามเล่มที่ชอบน้อยที่สุดหรือว่าชอบมากกว่าเล่มอื่นหรือชอบน้อยกว่าเล่มอื่นไม่ใช่นะอันนี้ผู้จารปรานนักอ่านชัดเจนเลยมันเหมือนกลัวเล่มนูนน้อยใจเนาะเราต้องเลื่องหนีเดังนั้น วันนี้ที่เลือกมาไม่ใช่ชอบที่สุดไม่ว่าชอบไม่ใช่ชอบมากกว่าเล่มนู้นแต่อยากพูดถึงแต่อยากพูดถึงเพราะยังไม่ได้พูดที่เรื่องอีกสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเพอร์ฟูซนะฮะหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าน้ําหอมนะครับเป็นจากนักเขียนชาวเยอรมันเขียนถึงคนที่มีบุคลิกพิเศษมีความสามารถพิเศษที่เกิดในฝรั่งเศสนะครับชื่อชองบัคเตสแกรนูนะฮะเล่มที่สองคือเล่มแรกเป็นวรรณกรรมนะครับเพอร์ฟูมเนี่ยนะฮะ เล่มที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะครับชื่อบ a r b บ r i a n Ad ส์แอดเนะครับเป็นหนังสืออย่างน้อยที่สุดในชีวิตผมที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมาผมว่าเล่มนี้ดีที่สุดไม่ใช่พูดตามคนอื่นพูดนะแต่พูดเพราะอ่านเองเดี๋ยวเล่มนี้ใครแนะนํามานะอะไรนะใครแนะนําให้อ่านแฟนผมแล้วตัวเองแนะนําอะไรให้แฟนให้คุณวีอ่านโอ้ยจำไม่ได้นะตอนนั้นเอกเขียนไว้ว่าลีคิมฮวงอ๋อลิทิเซนไม่ได้คแนเรเนียสอย่าไปล้อเล่นนะมันเร็วมากนะคุณเห็นมัน หลุดจากมือปุ๊บมันมาถึงคอคอยเร็วมากนะแต่แสดงว่าตอนที่ที่ที่รู้จักกันหรือเดทกันเนี่ยมีการคุยเรื่องทั้งสิ้อยู่ตลอเวลาเนาะใช่ครับครับก็เล่มที่3ก็เรื่องวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสมัยกรุงเทพก็อยากจะให้มันมี3รถ มีวรรณกรรมมีธุรกิจแล้วก็มีประวัติศาสตร์เสดีการเมืองไทยสมัยกรุงเทพเป็นของอาจารย์ผาสุกของอาจารย์คริสเบเกอร์เอาทีละเล่มเอาเล่มไหนก่อนดีเอาเล่มไหนก่อนดีครับเอาเอาสมบัติบาเบเลนก่อนบาเบเลนเดอะเกตนะครับเล่มนี้บอกก่อนว่ายังไม่เคยมีแปลไทยผมเชียร์มากคือผมเชียร์ในความหมายว่าในในมิติของเล่มนี้ผมคิดว่ามันมีหลายมิติเอามิติด้านด้านธุรกิจก่อนนะครับผมคิดว่ามันครอบคลุมถึงจิตวิญญาณของ ธุรกิจชั้นนำในโลกของยุคสมัยครับ Barbarians at the Gate พูดถึงการเข้าซื้อกิจการของ อาร์เจียนดามบิสโก้อาร์เจียนาบิสโกเนี่ยเป็นบริษัทผลิตบุหรี่ถ้าใครคิดไม่ออกจําบุหรี่วินสตันได้ไหมวินสตันซาเลมเนี่ยเป็นบุหรี่ดามบิสโก้นี่คือโอรีโอป่ะครับอะไรนะตอนหลังใช่ตอนหลังก็มาผลิตโอรีผลิตฟู้ดด้วยคืออย่างนี้บุหรี่ช่วงช่วงนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่โดนกระแสต่อต้านเลิกสูบบุหรี่ครับดังนั้นธุรกิจดั้งเดิมมันไม่มั่นคงผู้บริหารจําเป็นจะต้องแตกลายออกไปทําธุรกิจที่ อื่นที่จะสร้างธุรกิจได้เผื่อเผื่อธุรกิจไปไม่รอดนะฮะมันก็เลยออกไปทำฟู้ดไปทำอะไรพวกนี้แต่ตัวคอของมันตัวออริจินของมันก็คือบุรีนะครับช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ในแวดวงธุรกิจจะรู้จักบริษัท KKR คร b e r t k r r v i s r o b e r t ซึ่งเป็นบริษัท private equity หรือบริษัทกองทุนที่ไปซื้อบริษัทอื่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถ้าใครนึกอะไรไม่ออกอาจจะนึกอย่าง Blackstone นะครับ Blackstone KKR Carly อย่างเงี้ยนี่คือบริษัทช่วงนั้นนี่คือประมาณ8ปดปนไปปลาย9้นต้นๆอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่สิ่งที่เขาเรียกว่า leverage buyout หรือว่า LBO หรือจังบอลพวกเนี้ยเป็นยุคเฟื่องฟู ซึ่ง Leverage Buyout จังบอลพวกนี้ก็คือการลงทุนอย่างเช่นจังบอลเนี่ยการลงทุนที่ต่ำกว่า Investment Grade คือการลงทุนที่ต่ำในในรั์สินที่ต่ำกว่าที่แนะนำกันคือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับหรือการ LBO เนี่ยการที่เข้าไปซื้อบริษัทหนึ่งด้วยการแบกหนี้สูงๆซึ่งเล่มน,นี้ตัวละครหลักก็คือ CEO ไม่ใช่ตัวละครชีวิตจริงก็คือ CEO ชื่อ Ross Johnson รอสจอห์นสันเมื่อ KKR เข้ามาขอซื้อครั้งแรกขอซื้อที่75ดอลลาร์ต่อนหนึ่งแชร์รอสจอห์นสันเนี่ยไประดม บริษัทอื่นเพื่อมาบิดแข่งกับ KKR ทั้งๆที่ตัวเองเป็น CEO ของบริษัทนี้อ,อยู่บิดกันไปบิดกันมาจบที่ร้อยกว่าผมจำไม่ได้ร้อยเท่าไหร่การบิดแข่งขันกันเนี่ยมันใหญ่มากเพราะตอนนั้นบริษัทนี้ทั้งบริษัทมันยี่ยี่สิบสองพันล้านเหนะรียญถ้าผมจำไม่ผิดยี่สิบกว่าพันล้านเหรียญนะไม่รู้เท่าไหร่ทึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ณนะวันนั้นมันแสดงให้เห็นถึงความโลภความเห็นแก่ได้นะครับอของผู้บริหารและนักการเงินที่อยู่ในวอลล์สตรีท แสดงให้เห็นว่าพวกนี้คือกลุ่มที่เป็นจุดสูงสุดในห่วงโซ่ชีวิตที่กินทุกตัวเขาเรียกว่รวงจรชีวิตอ่ะคือคนที่กินรวบจริงๆมันคืออยู่ที่ Wall Street ในการเงินโลกนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Journalist หรือว่านักข่าวสองคนนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดคนหนึ่งเนี่ยอยู่ WSJ อยู่ Wall Street Journal คนหนึ่งอยู่อะไรสักอย่างจำไม่ได้ ผมคิดว่ามันมี2มิติหนึ่งก็คือเหมือนอธิบายเรื่องเล่าตรงนั้นแล้วผมคิดว่าถ้าใครแปลเรื่องนี้ผมอยากให้นักข่าวไทยอ่านด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักข่าวสายธุรกิจเพราะอะไรเพราะหนังสือเล่มนี้เนี่ยสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดีลนี้ทั้งรอสจอนสันแล้วก็ฝั่ง KKR ก็คือฝั่งครอเบิร์ตคราวิสโรเบิร์ตเนี่ยนะครับแล้วก็แบงกิ้งที่เกี่ยวข้องอเยอะมากซึ่งแต่ละคนเป็นบิ๊กเนมส์ในเวลานั้นทั้งหมดเลยเขาไปสัมภาษณ์ แล้วสัมภาษณ์เอาเรื่องทุกเรื่องเอามาปฏิปต่ปตอรสร้างเรื่องใหม่รีครีเ <recreate, S 2> อเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งเวลาเราประชุมหลังห้องกัน3าคนเนี่ยซื้อบริษัทนี้เท่าไหร่ดีวะเอ้ e y, คุณแนทว่าไงคุณโจวว่าไงเรามาคุยกันดิมันก็ไปสามพาคคุณโจมาสัมภาษณ์ผมมาสัมภาษณ์คุณแนทแล้วก็เอามาประกอบอกันว่าในห้องประชุมนั้นใครพูดว่าอะไรบ้างนี่คือมาตรฐานของจอร์นัลลิสติกที่เอาเรื่องจริงมาเล่าให้เขียนให้ตื่นเต้นสนุกขณะเดียวกันก็ยืนยันมาตรฐานที่สูงมากของการเป็นนักข่าว ก็คือความจริงครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยอยู่ในห้องสาคนถ้าคุณไปอ่านมาตรฐานการสัมภาษณ์ของเขานะเขาบอกว่าต้องสัมภาษณ์อย่างน้อยสองคนเขาถึงเออาเรื่องในห้องประชุมนั้น มาเล่าในหนังสือเล่มนี้สัมภาษณ์คนเดียวเขาไม่เล่านะต้องอย่างน้อยสองคนอยากเห็นเจนัลิสต์ไทยตื่นตัวกับเรื่องแบบนี้มากๆเลยเนาะถึงแม้เล่มนี้มันจะเขียนมา20-30ปีที่แล้วความเฉียบคมในการเล่าเรื่องยังมีอยู่นะครับตัวเนื้อเรื่องเองก็น่าสนใจมากแสดงให้เห็นบุคลิกของชีวิตคนจริงเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นรอสจอห์นสันเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าคุณเป็นซ e o ของบริษัทแทนที่คุณจะแคร์กับ ทิศทางของธุรกิจแคร์กับผู้ถือหุ้นคแคร์กับพนักงานของบริษัทคุณแคร์แต่ผลประโยชน์ตัวเองณจุดนี้เมื่อกี้อยากเสริมประเด็นในเรื่อง journalist ที่เอกพูดเมื่อกี้เนี่ยเรารู้สึกว่าการได้อา่านหนังสือเล่ม barbarian advocate เนี่ยที่ที่นักข่าวมันทำงานแข็งแรงมากมเน้นที่ความจริงมากๆเนี่ยคือจริง,รงๆส่วนหนึ่งเรามักจะเรียกร้องให้นักข่าวไทยทำอย่างนั้นอย่างนี้เนาะแต่เราอะในฐานะที่เป็นประชาชนหรือเป็นนักอา่านหรือนักคอนซูมแล้วกันเราเรียกร้องให้ประชาชนอะลองหาข่าวหรือหาหนังสือที่ ที่นักข่าวดีๆเขาเขียนอย่างเล่มนี้บาวาเรียเนี่ยที่นําเสนอความจริงโคตรจริงแล,แล้วเขียนกันมาตั้ง2030 30ปีแล้วเนี่ยแต่ powerful ตรงนั้นอ่ะ power ตรงนั้นมันยังอยู่แล้วมันจะกระทบใจเราแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้การอ่านข่าวห่วยหวยอันนึงกับไอ้การอ่านข่าวดีๆอันหนึ่งมัน<ช><ช>ต่างก,กันมากเลยต่างก,กันมากต่างมากคุณนึกข่าวชิ้นสุดท้ายที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในเชิงอ่าคาถามดีได้ไหมคำถามไม่ออกนะผมนึกออกรั้งสุดท้ายก็เมื่อตอนผมยังเป็นนักศึกษาอยู่อะ ที่ปลดกัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขอะข่าวเรื่องยาอะไรสักอย่างแต่ถ้าคุณไปอ่านพูลิเซอร์ของอมเมริกาอะไรเนี่ยนะข่าวพวกนี้นํามาสู่การออกกฎหมายใหม่มงานมาสู่การออกมาช่วยเหลือหรือยุตัวอย่างข่าวที่ได้พูลิเซอร์เมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วที่พูดเรื่องยาเนี่ยว่ามันมีการอัดยาจากบริษัทยาพวกยาแก้ปวดยากดประสาทยาอะไรทั้งหลายแหละผ่าน,นกลไกหมอกลไก ร้านขายยาอะไรต่างๆเพื่อให้คน <Ừ. S 2> บริโภคยาให้เยอะคือโอเวอร์โดสคนมันถูกโอเวอร์โดสด้วยยายาหาง่ายใบสั่งยาหาง่ายมันนํามาสู่การแก้กฎหมายมันนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเรานึกข่าวที่มีผลกระทบกับสังคมไม่ออกเลยใช่ไหมแต่ oss, เจนนอสงานชิ้นงานข่าวดีๆมันทําได้ขนาดนั้นเนาะ มันเปลี่ยนแปลงได้อิทธิพลกันนะเดี๋ยวนี้ก็มีบทความดีๆจากที่นู่นที่นี่ให้เราอ่านพอสมควรและโลกสมัยนียคือบทความไม่เหมือนกันบทความกับข่าวข่าวไม่เหมือนกันบทความคืออ p i ีเนียนข่าวคือ f a กต์แฟกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง f a กตที่ผู้มีอํานาจไม่อยากให้คุณรู้นี่คือหน้าที่ของนักข่าวไอ้นี่เนี่ยถ้าคุณไปดูไอ้ barbarian s t a n d a s เนี่ยนะผมขออนุญาตอ่านนห้นิดนึงนะครับ งานชิ้นนี้ที่ทั้งสองคนคือคนเขียนในชื่ออะไรนะชื่อบรอ,อันโบโรกับจอนคุณบรอันกับคุณ<า>จอนเนี่ยนะครับเขาไปสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากกว่า4-50คนบางคนเนี่ยสัมภาษณ์มากกว่า20ชั่วโมงอย่างเช่นเขาไปสัมภาษณ์เฮนรี่คาริสเนี่ยซึ่งเป็น CEO ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ KKR ซึ่งเป็นบริษัทที่ประมูลได้เนี่ยคนเดียวคนเนี้เขาใช้เวลา20ชั่วโมง ในการสัมภาษณ์ในมอนี่คนเดียวแล้วคุณคิดดูคุณจะทําอย่างนี้ได้พวกเขาลาออกจากงาน8เดือนไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากสัมภาษณ์แล้วเรื่องราวที่สัมภาษณ์ประกอบกับข่าวเอามาเรียบเรียงเป็นสตอรี่เรียบเรียงเป็นเรื่องราวใหม่คนะ่าอ่านแล้วท่านผู้ฟังคงแบบว่าอยากอ่านแล้วคุณลองคิดคุณสัมภาษณ์คนยี่สิบชั่วโมงเนี่ยแล้วคุณสัมภาษณ์มาในห้องประชุมนั้นสัมภาษณ์แม้แต่แฟกต์พื้นฐานเลยนะในห้องประชุมนั้นมีคนกี่คน คนไหนพูดอะไรบ้างออคนไหนขัดแย้งกับใครในออห้องประชุมบ้างเวลาสัมภาษณ์กันมันสัมภาษณ์กันถึงขนาดนี้แล้วพอคุณไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งไอ้คนนั้นทะเลาะก,กับคนนี้ในห้องประชุมนั้นจริงหรืเอ,อเปล่าทาไมถึงทะเลาะก,กันอะไรแบบนี้โคาชทำกันบ้านอะ่ะนี่คือแฝกไงออแล้วคุณเอาแฝกมาบอกว่าใครในเล่มนี้เป็นยังไงดังนั้นเล่มนี้เนี่ยคุณจะเห็นการสนทนาเยอะมากที่มีเครื่องหมายคําพูดคือโคดแล้วโคดเออครื่องหมายคําพูดที่มันพูดอยู่ว่าในห้องประชุมใครพูดอะไรกันบ้างเนี่ย สิ่งที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดประโยคต่างๆเหล่านั้นต้องได้รับการยืนยันจากคนที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว1คนหรือ2คน 2> บรรยากาศในห้องประชุมอย่างเช่นผมเขียนว่าในห้องประชุมวันนั้นบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างชื่นมืน ไอ้คำว่าชื่นมืนแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยคุณต้องมีคนยืนยันสองสามคนมว่าบรรยากาศเขียนก็ <c oughs> ว่าชื่นมืนเนี่ยถูกต้องตามหลักวิชาชีพบ้ามากว่าแค่คำว่าชื่นมืน่นะหรือคุณจะแบบว่าบรรยากาศการประชุมวันนั้นเป็นไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดตึงเครียดคำเดียวเนี่ย,ยงงคุณต้องบริไฟกันเยอะแยะเลยว่าบริไฟกี่คนว่ามันตึงเครียดอ,อย่างเงี้ยดังนั้นผมว่านี่คือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องของหลักการสื่อสารมวลชน แล้วก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณของนักธุรกิจระดับสูงของโลกไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะของโลกแห่งยุคสมัยมันอ่านยากไหมมันอ่านยากไหมต้องมีความรู้เรื่ององผมต้องบอกหนึ่งว่าถ้าในมองในแง่นั้นก็มีความยากระดับหนึ่งคือไม่ใช่ศาสตร์ด้านไ i n a n c e ด้าน finance ด้าน finance ระดับหนึ่งแล้วผมบอกนะผมอ่านเล่มนี้จบผมฉลาดด้านไฟแนนซ์ขึ้นอีกเปอรนต คือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฉลาดขึ้นอ่ะแล้วฉลาดขึ้นอ่ะนะครับแล้วจริงประเด็นที่อยู่ในในในเรื่องเนี้ยอย่าง LBO อะไรเงี้ยคือจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังมีมันก็ใช้อยู่เป็นเรื่องปกติกลายเป็นเครื่องมือปกติทางการเงินครับแต่เหมือนกับว่าหนังสือเล่มเนี้ยสิ่งที่เขาจะนําเสนอก็คือความเเรียกว่าอะไรกรีดี้ของนักลงทุนสมัยนั้น่ะครับที่เริ่มมีเกิดประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาคือสร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือทางการเงินขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งไม่มีใครได้ประโยชน์เลยครับ พนักง,งานไม่ได้ประโยชน์พูดถึงหุ้นไม่ได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุด คือคนที่ใช้คืออย่างในกรณีนี้คือรอสจอนสันรอสจอนสันประมูลกับ KKR ซึ่งเขาเป็น e o อล้วใช่เขาเป็น c ีออยู่แล้วถ้ารอสจอนสันประมูลได้เขาได้เงินสดทันทีเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งร้อยยูเอสหนึ่งร้อยล้านยูเอสดอลลาร์ณวันนั้นหนึ่งร้อยล้านทันทีค่าสานิ่งฟรีถึงแม้ว่ามันจะแพ้มันก็ยังได้เงินมหาศาลเลยนะถึงแ้ก็ยังได้เงินเรื่องนี้ม่งบ้าบอมากอ่ะเล่มนี้มีอีกเล่มหนึ่งไม่รู้ว่าเอกเคยอ่านเล่มชื่อว่า The Big Shot อันนี้มันอันนี้คือเดอะบิ๊กช็อันคือฟองสบู่แตกตอน2,000นะอันนี้มันเรื่องเกิดขึ้นประมาณเจ้าศูนย์นี่คือไมเคิ l ลูอิสป่ะไมเคิลลูอิสใช่ไหมใช่เดอะบิ๊กช็อนี่คือก็อารมณ์นี้เนาะใช่ใช่เดอะบิ๊ก็ก็สนุกจริงๆไมเคิล l ูอิสเนี่ยก็เขียนหนังสือ3-4เล่มที่เปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่อง Wall Street และ Finance ถ้าผมจำไม่ผิดก็เขียนเรื่องบูมแบรแรงด้วยบูมแบร์แรงบูมแบร์แก็ดังแฟลบอยส์แฟลชบอยเนี่ยแหละแฟลเดียวกัก แต่ผมหมายความว่ากระบวนการทําก็แบบเดียวกันแบบเดียวกับแบลเบรียนแต่ผมคิดว่าการร้อยเรียงเรื่องราวเนี่ยแบลเบรียนจะเดาเกยตยังดีกว่าสนุกมาอนิบายแล้วเอาจริงๆแล้วใช่เหมือนอันเพราะมันเป็นบทสนทนาแบบจริงๆอีกอันที่ดีมากก็คือแฟลชบอยส์ Flash Boys เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องไอ้พวกอัลกอริทึมเทรดดิ้งคือการซื้อขายหุ้นที่ใช้อัลกอริทึมแล้วไอเนี่ยไอ้ไอ้คนเขียนเนี่ยแมนเคิร์ลลูอิสมันไปคุยถึงกับไอ้บริษัทที่ทําสายเคเบิลแล้วมันบอกว่า d a t a b a บสเนี่ยมันมีอยู่บริษัทหนึ่งตั้งใจจะตั้งไอตัวไอเซิร์เวอร์ให้ใกล้กับเซิร์เวอร์ของตลดาดซักมากที่สุดเพ,เพื่อให้ Data มัน Transfer ได้เร็วกว่าวัน ทีนี้มิลลิเซคเกิซึ่งมันมีผลมากซึ่งไอ้มิลลิเกิลนั้นเนี่ยเอามาประมวลเสร็จมันจะทําให้มันมีความได้เปรียบเหลือกว่าเทรดเดอร์คนอื่นโอ้โหก็จริงแต่เรื่องคือแฟลชบอคือมันมีรีแซคเกิลอ่ะขอให้ได้รับข้อมูลเทรดดิ้งมันเร็วกว่าคนอื่นมิลลิเซคเกมันเลยต้องการตั้งไอ้ไอ้ไอ้เซิร์ฟเวอร์ไอ้ศูนย์เซิร์ฟเวอร์ของมันใกล้ๆกับศูนย์เซิร์ฟเวอร์ของตลาดหลักทรัพย์อเมริกาของ NYSE ให้เยอะที่สุดอะไรแบบเนี้ย เข้าสู่เล่มที่สองเพิ่งคือน้ำหอมเพอร์ฟูมไหมเรื่องนี้เอาเป็นหนังสือแปลไทยเนี่ยเพิ่งมีการเขาเรียกอะไรรีดีไซน์ใหม่รีปรินในปีที่แล้วนี้ก็ดังมากเป็นเล่มดังของปีแหละง่ายจริงๆก็คือเป็นฉบับที่คุณสีมนแปลไว้ซึ่งเคยแปลไว้นานแล้วครับแล้วก็สมัครของวอรสวอนเดอร์เอามาพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าเอกเนี่ยอ่านเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษตั้งนานแล้วเหมือนกันคือผมต้องบอกว่าเสียดายมากว่า you <laughs> คือมันพิมพ์ปี2018ก็คือปีที่แล้วใช่ไหมผมต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมหายหน้าหายตาไปเลยแทบจะไม่มีโอกาสเดินร้านหนังสือเลยกันยายนหกหนึ่งครับก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองสิใช่ไหมฮะใช่โอ้โหถ้าผมรู้ผมจะช่วยโปรโมทตอนนี้ก็ยังทันอ่ะต้งหอมเนี่ยครับเป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วผมชอบมากแล้วผมรู้สึกผิดกับตัวเองมากผมอยากจะเขกกระโหลกตัวเองคือน้ําหอมเป็นเรื่องของฆาตกรแล้วคนเขียนเขียนได้หน้าหลงไหลขนาดที่เราต้องเชียร์ฆาตกร ไม่ให้มันโดนจับอะใช่เป็นฆาตกรที่ฆ่าผู้หญิงไปเยอะมากนะครับนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องเราค่อยๆกัคุณเดกอ่านเล่มนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้ยนานแล้วนานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนหรือว่าไม่ครับน่าจะสัก2 0ง0ั0สองพันกว่าอะไรประมาณนี้บวกลบหนึ่งสองอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งในหนังสือฟิกชันที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกผิดกับตัวเองมากไปเชีย์ฆาตกรได้ยังไงซึ่งเหมือนคนทั่วโลกก็อ่านอย่างนี้แหละแล้วหนังสือเล่มนี้นี่เซนส์ของเขียฆาตกรอีกเล่ม เหมือนกันเลย The Talented m r r i p l e y ไอ้เล่มนั้นก็เชียร์ฆาตกรอาหารไปอาหารมาเฮ้ยตกลงเราทำไมไปเชียร์ฆาตกรได้นะมันไม่ถูกต้องนะ The Talented m r Ripley ก็จะเซนส์เดียวกันคือหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของไอ้ฌองบาร์เสเกรนูยเกรนูยเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสเกิดในปารีสยุคประมาณปี17่หนหรือ18่แล้นผมจำไม่ได้หน็กว่ากว่าที่ใช่ม้ยสหน่เจ็กว่ากว่าอะไรประมาณนี้ แล้วเขามีทักษะอย่างหนึ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นถ้าอยู่ในสมัยนี้เขาก็คงเป็นเอ็กเมเป็นคนแทนนั่เลยนนี้ก็คือประสาทในการรับกลิ่นของเขาสุดยอดที่สุดในโลกเขาสามารถรับกลิ่นได้เลยว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นขุนโจกลิ่นนี้คือกลิ่นคุนแนกกลิ่นนี้คือกลิ่นมะเขือเทศกลิ่นนี้แล้วได้รับกลิ่นจากเดินไปในตลาดเนี่ยเขาสามารถวาดภาพตลาดได้จากกลิ่น ว่าแผงไหนอยู่ไกลที่สุดแผงไหนอยู่ใกล้เมื่อค้าคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนเมื่อเช้าไม่ได้อาบน้ําเมื่อเช้าอาบน้ําคนไหนเพิ่งมีเพศสัมพันธ์มาคนไหนมีอะไรเนี่ยเข้าอ่านออกจากกลิ่นแล้ววาดภาพจินตนาการทุกอย่างจากกลิ่นได้ความสามารถก็ถึงระดับนั้นนะครับแล้วก็ไปไปมาผมจําเรื่องไม่ก็ได้แล้วนะอ่านนานละ <c oughs> คือเขาไปได้กลิ่นพิเศษจนเขารู้สึกว่ามันมันบริสุทธิ์แล้วก็มันเป็นกลิ่นที่เขาต้องการเป็นเจ้าของอะ่ะนั่นก็คือกลิ่นของ สุภาพสตรีที่เป็นสาวบริสุทธิ์เด็กสาวเด็กสาวบริสุทธิ์คนหนึ่งแล้วเขาก็อยากได้เป็นเจ้าของเนื่องจากเป็นคนที่หลงไหลในกลิ่นเขาศึกษาวิธีการหมักอะไรทั้งหมดแล้วไปทำงานในร้านน้ำหอมก็คือแล้วเขาเป็นคนที่หลงไหลในกลิ่นจนไม่สนใจเงินอ่ะไอ้เจ้าของร้านน้ำหอมเนี่ยให้เงินค่าลงค่าแรงพออยู่ได้เขาก็ไม่เป็นไรแต่ที่เขาอยากได้ก็คือห้องแลบใหญ่ๆข้างล่างห้องแลบใหญ่ๆข้างล่างที่อยู่ใต้ถุนอ่ะ ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่เมืองไหนน่าน่าจะปารีสแล้วมันอยู่บนสะพานมันกับใช่ใช่ก็เรื่ออะไรร้านค้าอยู่บนสะพานริมน้ำแล้วก็ข้างใต้เนี่ยมันก็มีห้องที่เขาเก็บขวดและเขาบอกว่าในหนังสือเนี่ยเกรนูยมันสามารถเก็บกลิ่นของดอกไม้พืชผลไม้เก็บกลิ่นทุกอย่างได้แต่มันเก็บกลิ่นของคนไม่ได้อแล้วก็เลยอยากเป็นเจ้าของผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ทําไง แล้วตอนนั้นก็เป็นเด็กหนุ่มไม่รู้ทำไงก็ฆ่าทิ้งเลยแล้วก็พยายามจะเก็บดึงกลิ่นมาแต่ท้ายที่สุดพอผู้หญิงตายกลิ่นก็หายไปกรีนุยก็เศร้ามากว่ามันเก็บกลิ่นไม่ได้เขาก็เลยพยายามที่จะมาสเตอร์ทักษะนี้คือพยายามที่จะสร้างตัวเองกลายเป็นศาสดาองค์ใหม่ของการหมักกลิ่นคนให้ได้ครับแล้วเขาก็เลยไปหาศาสตร์เยอะแยะเลยกะดาษที่ผลิตน้ําหอมให้เจ้านายอะไรประมาณเนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าฆ่าผู้หญิงไปยี่สิบคนอะไรประมาณนี้เพื่อ เอากลิ่นกลิ่นผู้หญิงมาเขาสามารถทําให้ทําน้ําหอมที่ทําให้ผู้ชายรักผู้หญิงได้ทําน้ําหอมให้ผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายมารักผู้หญิงทําน้ําหอมให้ผู้ชายที่ทําให้ผู้หญิงมารักผู้ชายหรือจะทําให้เกลียดคือน้ําหอมของเขาบอกมาอยากจะทําให้คนเป็นยังไงบอกเข้ามาเขาสามารถทําน้ําหอมของเขาให้เขาได้นะครับแล้วก็มาเจอผู้หญิงที่เป็นตัวเอกของเรื่องซึ่ง ซึ่งชื่ออะไรนะลนะอร่าล่ซึ่งเป็นลูกข้หาหบด,ดีครับเป็นลูกข้าหาบด,ดีในเมืองพอขาหาหบด,ดีรู้ว่ามีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงพรหมจรรย์แล้วก็เขาก็รู้สึกว่าลูกสาวเขาคงต้องโดนเป,เป็นเป้าหมายของไอ้ฆาตรกรกจิตคนนี้เหมือนตอนนั้น,เ,นเหมือนแบบอ่าเกรนูยเนี่ยจะเป็นแบบฆาตรกรที่มีค่าหัวละว่ามันมีผู้หญิงถูกฆ่าไป24คน24คนจับตัวไม่ได้ใช่ไหมครับเออแล้วก็ลูกสาวเนี่ยครับก็ก็คิดว่าลูกสาวจะต้องเป็นเหยื่อแน่เกรนูยเนี่ยก็ ท้ายที่สุดรู้สึกว่าตอนนั้นออกจากเมืองและเกรนวยเนี่ยกลิ่นมันยังจางๆอยู่เกรนวยเนี่ยวิ่งตามกลิ่นไปวิ่งตามกลิ่นหมได้วิ่งตามกลิ่นไปแล้วสุดท้ายก็ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวคนอ่านจะไม่ใช่ใช่จะไม่บอกลยจบเท่านี้นะครับแต่อเดียวก็เหลืออีกสามหน้าแหละจบเหลืออีกสามหน้าแค่นั้นนะครับเขาสามารถผลิตน้าหอมที่คืออย่างแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกรนวยเป็นความหลงไหลของคนที่ไม่สนใจโลกภายนอกไม่สนใจมนุษย์คนอื่นสนใจอย่างเดียวคือกลิ่น สนใจที่จะสร้างกลิ่นสร้างกลิ่นที่พิเศษสนใจก<า>ปเป็นปเจ้าของประเด็นเรื่องนี้มันอยู่ที่นี่เยอยู่ที่แบบการเราที่เราชอบอะไรมากๆ หรือเก่งอะไรมากๆอ่ะแล้วพอเรา explore ไปเรื่อยๆจนถึงเลยเส้นเส้นหนึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นอัชญากรรมหรือเป็นอะไรอย่างนี้ได้อ่ะถ้าเราปล่อยให้ตัวเราไปจนสุดของที่สุดของที่สุดที่สุดสุดไกลๆแล้วเนี่ยใช่มันเหมือนจะิร์นเอามาเป็นอะไรที่ถ้าพูดในเซนส์นี้ก็อาจจะเหมือนกับลูกน้องของเซอร์ซี่ที่เป็นไหนนั่นไคเบิร์น่ะไคเบิร์ไอตัวยักษ์ใช่ไอไคเบิร์ที่มันถูกไล่ออกมาจากเชิร์ชเนี่ยก็เพราะว่าเขาไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มันเลยเส้นเลยเส้นเลยเส้นใช่ไหมอ่ะไม่ต่างอะไรกับ กาลิเลโออ่ะที่ถูกศาสนาจักรขับออกมาใช่ไหมมันเลยเส้นแต่แบบไอ้คำถามมันเราว่ามันเจ๋งดีมันถามว่าจริงๆแล้วกลิ่นอะไรคือกลิ่นที่หอมที่สุดของเราแล้วคําตอบมันก็คือกลิ่นของคนที่เรารักเนี่ยแล้วบังเอิญไอ้ผู้หญิงคนแรกอ่ะมันก็ตกหลุมรักนางประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่ามันยังไม่รู้มันจะเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วมันยังไม่รู้ว่าจะไปเอากลิ่นจากอีผู้หญิงคนนี้มายังไงแต่มันไปฆ่าเขาซะก่อนเพราะคนมันตายแล้วมันไม่ได้กลิ่นนั้น หลังที่ชอบอก็ย่างในึวงคือเกรนุยเนี่ยเป็นอัจฉริยะด้านกลิ่นนะครับแต่ว่าตัวเองไม่มีกลิ่นตัวเองอ่านี้เป็นคาแรคเตอร์ที่เท่เขากเก่งเลยนะเขีย็เก่งอ่ะดังนั้นหนึ่งสีรเรื่องนี้ผมแนะนํามากผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทย ชื่อน้ําหอมคุณภาพเป็นยังไงบ้างแต่ผมว่าโอเคเลยเป็นเล่มที่แปลโอเคเลยไม่พูดเลยถ้าแปลโอเคเนี่ยเป็นหนึ่งเล่มที่ผมแนะนํามากเท่าไหร่นะสามร้อยหูสามร้อยยบาทแต่ผมก็ยังคิดว่าคุ้มนะสามร้อยยี่สิบบาทน่าสนใจมากนะครับลิเดอรี่มีขายนะครับมีขายสนั่นแหน่นี่ไงหนังสือแพงเนี่ยถ้ามีโอกาสยังไงก็ช่วยเหลือวงการหนังสือบ้างเหรอ แต่ละเล่มที่เอกแนะนํามาวันนี้นี่แซ่บๆทั้งนั้นเนาะอีกเรื่องนี้แบบเหมือนเป็นอีกเล่มที่น่าอ่านมากๆแต่มันหนามากๆเนอะหกรหน้าอีกเล่มเล่มสุดท้ายนะครับชืเศสัฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพครับของผาสุกและคิชเบเกอร์ครับนะครับเล่มนี้ถ้าไม่เตรียมใจมาอย่าอ่านขอบคุณดี่เพราะเล่มนี้ไอ้สองเล่มเนี่ยเมื่อกี้อ่านสิบหน้าจะอยากอ่านต่อเล่มนี้อ่านสิบหน้าแล้วจะหลับ ถ้าเป็นคนที่นอนไม่หลับผมแนะนําเล่มนี้เลครับเหมากัาคนนอนไม่หลับเพราะอะไรครับเพราะามันเป็นหนังสือที่วิชาการมากคืออย่างนี้ผมคิดว่าความแจ๋วของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันน่าจะมีสองสามอย่างอะอย่างแรกก่อนหนังสือเล่มนี้เริ่มที่คุนแผนแล้วจบด้วยพุ่มพวงโอหนังสือเล่มนี้เล่าถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพส0 0ปีโดยที่พูดถึงคนธรรมดาไม่ได้พูดถึงคนที่บุญหนักศัก์ใหญ่ ครับคือถ้าคุณดูไปดูประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้ประวัติศาสตร์นั้นนการศึกษาเนี่ยเวลาคุณอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปเนี่ยคุณจะเจอแต่ชื่อของคนที่บุญหนักสักใหญ่ในประเทศว่าประเทศนี้มันพัฒนายังไงแต่ไม่มีคนอื่นเลยในการพัฒนากรุงเทพที่ผ่านมาสิ่งที่มันแจ๋วสําหรับเล่มน,นี้เนี่ยมันไปบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่การพัฒนากรุงเทพเนี่ยมันมีอีกหลายคนมากกว่าน,นั้นม,มีใครบ้าง กุลีจีนมีกุลีจีนที่ทําแรงงานท่าเรือของเตยเนี่ยสลัมของเตยเนี่ยก็คือพวกนี้คนกุลีจีนมีคนกุลีมีคนอีสานที่เข้ามารับจ้างทํางานในคลองเตยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีเครนนะคุณยกของขึ้นลงเรือนี่คือคนคนทั้งนั้นใช่ไหมและสลัมของเตยที่เกิดมาก็คือเกิดมาจากยุคที่มีเรือสำเภาแล่นขึ้นมาแล้วยกของขึ้นลงเรือมันมีเกษตรกรมันมีแรงงานรับจ้างอิสระ ที่อยากจะเป็นเจ้าคนในคนอยากจะร่ํารวยด้วยตัวเองเดินขึ้นตามสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาไปเอาของป่าไปเอามงไปเอาไม้มาล่องเรือเจ้าพยาเพื่อส่งมาขายที่ปากอา่าวดังนั้นการพัฒนาประเทศไทยช่วงแรกมันจึงดําเนินมาจากสองข้างแม่น้ําเจ้าพยาไอ้พื้นที่ป่าแต่ก่อนสองข้างแม่น้ําเจ้าพยาก็เป็นพื้นที่ป่าแต่พอคุณขึ้นไปเรื่องคุณก็ถางป่าสองข้างแม่น้ําเจ้าพยา,าไปเรื่อยๆทําเป็นที่นา เอาของเปล่าออกมาขายเอาไม้เอามาขายส่งลงเรือออกมาขายทําที่นาปลูกข้าวปลูกข้าวส่งลงเรือกลับมาขายที่กรุงเทพเพื่อส่งออกนะในกรุงเทพเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้มีแต่กลุ่มที่เป็นชนชั้นสูงในสังคมมันมีกลุ่มนายทุนเกิดใหม่ใช่อย่างเช่น นายทุนคือพอการค้าขายเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยมันมีม,มีเรือมีอะไรต้องมีธนาคารต้องมีประกันภัยกลุ่มแรกๆที่เกิดขึ้นก็คือเกี่ยวข้องกับการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรือสำเภาหลังจากการพัฒนาไปมันก็มีคนชั้นนายพลมีการทํารัฐประหารใช่ไหมมีการต่อสู้ของกรรมกรนี่คือเรื่องราวการพัฒนากรุงเทพ200ปี ที่ไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์หลักอืที่ไม่เคยบันทึกหรือในกระแสหลักไม่ค่อยได้ยินพูดถึงกระแสหลักจะไม่พูดถึงกลุ่ม,มคนเหล่านี้นะเขาบอกเฮ้ยในกรุงเทพนีม่มันมีกมัมกรนะอืในช่วงห้าสิบปีหกสิบปีหลังกมัมกรมันลุกขึ้นมาต่อสู้นะเพื่อนะเรียกร้องค่าแรงเพื่อเรียกร้องไอสิทธิ์การลาคลอดเก้าสิบวันหรือสิทธิ์ในการทํางานแปดชั่วโมงต่อวันไอ้พวกนี้มันคือต่อสู้มานะอืม,มันมีคนเล็กคนน้อยที่เคยเป็นแรงงานในท่าเรือนะ มันมีกลุ่มแรงงานอิสระที่ขยับขึ้นไปข้างบนกลายเป็นเกษตรกรปลูกข้าวในภาคกลางอ,อะไรแบบนี้มันมีนายทุนจีนที่เข้ามาทํางานค้าขายส่งออกนําเข้าทําให้กลายเป็นธุรกิจต่างๆแล้วธุรกิจใหญ่ๆโตๆที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการส่งออกนําเข้ามไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างสาหพัฒนไม่ว่าจะเป็นสยามกุลการสาหพัฒนเนี่ยนาเข้าเครื่องอุปโภคบริโภคแปรงสีฟันยาสีฟันสบมูยาสระผมจากต่างประเทศ สยามกลการนำเข้านิสันยามาฮ่าจากต่างประเทศพอเปลี่ยนในช่วงต้นทศวรรษที่250 0เนี่ยมันมีการเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ จากการนําเข้าให้มีการผลิตในประเทศแทนกลุ่มทุนต่างๆอย่างนี้รวมถึงเจียไตยด้วยนะรวมถึง C ีพีด้วย C ีพีก็คือนําเข้ามเมล็ดพันธุ์นําเข้าปุ๋ยผู้นี้จึงเริ่มตั้งโรงงานการผลิตในประเทศไม่ว่าจะเป็นสยามกลก,การก็เกิดการสร้างรถยนต์นิสสันในประเทศไทยสาพัทก็เอาแบรนด์นต่างๆมามตั้งเป็นแบรนด์ของตัวเองยกตัวอย่างรองเท้าอะไรดีรองเท้าแพนแพนนี่ของสาพ,พัทก็คือเริ่มตั้งโรงง,งานในตัวของตัวเองนะครับหรือแม้แต่เจียไตเนี่ยนะครับหรือที่พัฒนา ต่อมากลายเป็นซีพีเนี่ยก็เริ่มมีโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ทําปุ๋ยภายในประเทศเองซึ่งทั้งหมดเนี้ยถูกพูดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดนี่ถูกพูดอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งมันไม่มีไงมันไม่มีในประวัติศาสตร์การสร้างกรุงเทพที่อื่นจริงนะงนี่คือประวัติศาสตร์การสร้างกรุงเทพว่ามันมีคนหลากหลายเชื้อชาติมีคนหลากหลายวัฒนธรรมสังคม ที่มีส่วนร่วมในการสร้างกรุงเทพและแต่ละคนก็ได้ผลประโยชน์ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงรัฐประหารครับรูปถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มทหารบางกลุ่มกับนายทุนมบางกลุ่มซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เหมือนจะพูดถึงเรื่องความก็เรียกแหละ ผูกพันอย่างเหนียวแน่นระหว่างการเมืองกับนักธุรกิจหรือพ่อค้าในอดีตว่ามันเกี่ยวข้องกันมาต้องพูดว่าในความเป็นจริงมันแยกกันไม่ออกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมันแยกไม่ออกกับการพัฒนาการเมืองอันนี้พูดถึงประเทศไทยหรือทั่วโลกก็เป็นทั่วโลกรทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นเป็นเรื่องปกติแต่หนังสือทั่วไปมันจะไม่ได้เชื่อมโยงให้เห็นการพัฒนาทางสังคมการพัฒนาการการเมืองกับพัฒนาทางเศรษฐกิจว่ามันไปด้วยกันโดยเฉพาะกับเรื่องภายในไทยบ้านเราเองแน่นช่ดังนั้นผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงคน คนที่ที่ไม่ใช่เป็นคนบุญหนักสักใหญ่ม,มันเริ่มที่ขุนแผนแล้วจบที่พุ่มพวงพุ่มพวงคือใครต้องร้องเพลงลูกทุ่งนึกขึ้นไหม,มนี่คือคนที่เป็นคนใช้ขอบอในความหมายของประวัติศาสตร์กระแสหลักไทยอะ่ะอยากรู้อ่ะเขาพูดถึงพุ่มพวงยังไงอะ่ะพุ่มพวงเนี่ยผมเข้าใจว่าในช่วงปีนั้นคือคุณต้องนึก คุณต้องเข้าใจเสมัยที่ผมเป็นเด็กเนี่ยหรือประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยนักร้องในประเทศไทยหรือดาราชั้นนําในประเทศไทยเนี่ยนามสกุลต้องใหญ่นะออนามสกุลต้องใหญ่นะออคือต้องเป็นคนที่มีบรรดาศักดิ์ระดับหบบนึ่งอะ่ะคนบุญน้อยไม่เคยได้เป็นไม่เคยได้เป็นดาราหรือไม่เคยได้เป็นนักร้องที่ดังอะ่ะ แต่พุ่มพวงเนี่ยกลายเป็นขวัญใจของมหาชนนั่นก็คือความโดดเด่นคือการเชื่อมโยงกันระห่างเศรษฐกิจสังคมการเมืองการพูดถึงประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาที่มีส่วนร่วมมีชีวิตอยู่จริงมีเนื้อไขมีเลือดเนื้ออยู่จริงในประวัติศาสตร์นะฮะไม่ได้เป็นคือเอาคนพวกนี้มาเป็นประธานของประวัติศาสตร์ ไม่ใช่กรรมของประวัติศาสตร์ผูดดีไว้นะผมว่านี่คือเรื่องของเพราะเวลาเราดูแต่ละครย้อนยุคะคนพวกนี้เป็นแต่กรรมของประวัติศาสตร์ที่เราเรานึกถึงนึกถึงละครหลังข่าวครับที่มันมีเรื่องพูดถึงคนตัวเล็กตัวน้อยเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายสถานะของมันคือละครหลังข่าวไม่เคยถูกบรรจุ ในความสําคัญทางประวัติศาสตร์หรือละครหลังข่าวอ่ะตัวพระเอกนางเอกก็ต้องเป็นลูกขวงฝ่ายชักคนทัมบอดี้อ่ะแต่จะไม่ใช่ชาวบ้านเลยอ่ะพูดกันตรงๆเราแม้กระทั่งเราเองนะเพื่อก็เพิ่งได้ยินเอกพูดเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนอย่างนี้จริงๆมันมีกรรมกรที่เขามีชีวิตมีเลือดเนื้ออยู่จริงในการขนของในการพ่อค้ามีอยู่จริงนี่ผมแล้วคนพวกนี้คือสมัยใหม่คืออะไรรู้ไหมถ้าคุณไปดูคนพวกนี้นะแล้วคุณไปดูชลมงคงเตยก็คือเกิดขึ้นจากคนพวกนี้นะแล้วคนพวกนี้ปัจจุบันกลายเป็นอะไร ถ้าเป็นผู้ชายคนพวกนี้คือวินมอไซค์ถ้าเป็นผู้หญิงคนพวกนี้คือเด็กเซเว่นคือเด็กที่อยู่ในแ<ำ>มคโครครับ นี่คือคนที่สร้างกรุงเทพแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไปถามคุณไปเดินดูชลําไหนก็ได้ชุมชนแออัดไหนก็ได้ในกรุงเทพไปดูลูกชายลูกชายเนี่ยอยู่วินอยู่วินลูกสาวโน่นอยู่แมคโครผมนึกถึงอีกเล่มหนึ่งของอาจารย์ผาสุกกับคริสเบเกอร์เหมือนกันคือเล่มประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยซึ่งเล่มนี้ออกมาทีหลังเนาะทีหลังมีคนอ่านที่บอกว่าเล่มนี้ก็คือเหมือนเล่มยอสรุปย่อมาจากเล่มหกร้อยหน้านะอีกทีหนึ่งสารภาพเล่มนี้ผมไม่ได้อ่านคือ ความเข้าใจของผมคือมันน่าจะเหมือนกันอยู่แล้วค,คือมันน่าจะจ้อยสลายมาผมก็เลยไม่ได้อ่านั้วยซ้ำ <ผม S 2> หายไปเลยแล้วไม่รู้ทําไมนี่นี่ผู้กันเองหนังสือประวัติศาสตร์ของจา์พาสุขมันเหมือนแบบเล็ดลอดจากการเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างคืออาจารย์พูดได้อิสระเสรีมากในนั้นอาจารย์จะพูดถึงอะไรก็ได้เลยอันที่คนไม่พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับนายทุนบางกลุ่มนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย ถ้ไปอ่านสนุกมากอย่างเช่นเขาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างผินเผ่านะผินเผ่าชุนาวันกับคุณชินโสนพลพานธ์ิชแล้วเหตุผลที่ทําให้คุณชินต้องหนีออกไปนอกประเทศนะครับเพราะว่าไปเทคไซส์การเมืองกับทางผินเผ่าจนทําให้กว่าจะกลับมาได้ต้องผมลืมๆไปแล้วนะอ,อ,อาจจะผิดบ้างขอโทษด้วยถ้าผิดนะครับ จนทําให้คุณบุญชูตอนนั้นเนี่ยคุณบุญชูโลชนะประเศียฐซึ่งครั้งหนึ่งได้ถูกขนานนามว่าเป็นซาเศรษฐกิจไทยเข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการบริหารแบงก์กรุงเทพตอนที่คุณชินถูกหนีรีภัยดังการเมืองอไปอยู่ฮ่องกงปรากฏการนี้เนี่ยมันเกิดทําให้เกิดสองสามเหตุผลก็สองสเรื่องที่ตามมาจนถึงยุคนี้ก็คือทําให้ธนาคารกรุงเทพมีสาขาอยู่ในประเทศจีนที่ใหญ่มากนะครับก่อนคนอื่นอันที่1อันที่2ก็คือคุณบุญชูเนี่ยหลังจาก เป็นกรรมการผู้จัดการแบงก์กรุงเทพก็เข้าไปคุยเข้าไปอะไรทําให้ท้ายที่สุดคุณชินได้กลับมาอะไรประมาณนีน้มันจะมีประวัติศาสตร์แบบนี้อยู่แต่ว่าเรื่องที่เอกเล่าอยู่ทั้งหมดทุกอย่างเอาจริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่เอกยังเด็กๆอยู่เนาะทำไมเด็กๆอ่ะก็คือก็คือคงยังไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้พอเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วย้อนกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ใกล้ อย่างนั้นคุณบุญชื่อหรือคุณชินเนี่ยมันทำให้อันนี้ก็ไม่ใกล้นะอันี้อยู่ประมาณสองห้าหนึ่งกว่าสองศูนย์สองห้าหนึ่งห้าอะไรประมาณอย่ใช่ันอันนี้ไม่ใกล้หรอโอ้โหยผมยังไม่เกิดก็ใช่แต่ว่าการรู้ประวัติศาสตร์ประมาณอย่างเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจบริบท ในความคลี่คลายของสังคมว่าสังคมมันคลี่คลายมาอยู่ในสถานะจะเรียกว่าคลี่คลายหรือขมวดปมมากขึ้นจนถึงปัจจุบันได้ยังไงก็ลองคิดอยู่เลยว่าแบบมันคลี่คลายแล้วเหรออาจจะเข้าใจปมมันมากขึ้นว่าที่ขมวดอยู่เนี้ยเราจะมีช่องทางไหนที่จะคลี่คลายมันได้บ้างไหมมันมีอย่างนี้ไงที่เราพูดกันแบบว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอ่ะแต่จริงๆถ้าเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เราตอบคาถามนี้ได้นะใช่ใช่ใช่ก็ไม่ได้เรื่องยากว่าทําไมเรามาถึงไม่ได้เรื่องยากที่จะไม่รู้ขนาดนั้นหนังสือนี้มันทํางาน ังไงกับธนาธรหนังสือทาอํางานยังไงโอ้ยหลายเรื่องทํางานให้แก้เครียดเออ<ม>ก็ได้เนาะอย่างหลายเรื่องทําให้เกิดข้อสงสัยให้ไปศึกษาต่อผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ดีมากนะที่ทําให้ผมสงสัยนะคือแดนบราว แดนบราว์ที่ผมอ่านเล่มแรกคือดาวินชีโค้ดพออ่านดาวินชีโค้ดทำให้ผมต้องอ่านทุกเล่มมันสนุกก่นก็คือกลับไปอ่านใน a n g e l ิลเดมอนใช่ไหมแล้วก็มาอ่านใน r i i i n l o ลอ Symbol แล้วก็อะไรอีกเล่มนึ่งอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยถามว่าอ่านแล้วมัน มันไม่ได้จันรลงจิตใจนะม,มันต่างกับเพลฟูมหรือว่าต่างกับไคลันเนอร์คือมันไม่ได้จันรลงจิตใจแต่มันมีคุณค่าไหมมันก็มีคุณค่ามันทําให้เราอยากไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศสาสตร์ศิลปะเพิ่มขึ้นอีกประวัติศาสตร์ศิลปะหรือฟรีเมชันหรือประวัติศสาสตร์ศาสนาโลกอะไรก็ว่าไปเอออะไรพวกเนี้ยมันจุดประกายความรู้ให้กับเราอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างเช่นตอนเด็กๆที่อ่านไอ้นุ่มนุ่มนุ่มรักโบกกับสาวขี้บ่นเนี่ย มันเป็นแรงทําให้ตอนเราไปอยู่มาหาลัยเราได้ทําจริงๆผมเนี่ยโบกรถมาแล้วในชีวิตโอเคไม่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าหลายคนนะนะแต่รู้สึกว่าโบมาห้ากทริปอ่ะก็ได้โบกรถจริงๆอะไรแบบเนี้ยหลายอันกลายเป็นแรงจะลงใจเป็นแรงผลักดันให้กับเราที่จะตอกย้ําความเชื่อความศรัทธาของเราที่มีต่อเพื่อนมนุษย์นะหลายเรื่องทําให้เรา ฉลาดมากขึ้นเป็นความรู้ทางวิชาการเมื่อกี้เนี่ยเรื่องอะไรนะเอร์เซ็ที่ว่าฉลาดทางด้านไฟนานขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์บาบารีนเราแนะนำกันใช่ใช่ไหมใช่ไหมมันฉลาดขึ้นจริงๆเราก็รู้สึกว่าเรารู้เรื่องขึ้นเล่มหนึ่งถ้าคุณอยากจะรู้นั่นหนึ่งในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอเมริกาปี2 0 0 8 2 0 0 9ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งนะ too big to fail too big to fail andrew r o s o l k i n คนนี้ andrew r o s o l k i n เนี่ยเป็น columnist นะครับเป็นนักเขียนคอลัมน์อยู่ใน new york times แล้วเขียนเรื่อง too big to fail นีมาากกเเ็บรยละอียดดี มากนะครับแล้วผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจผู้สื่อข่าวการเงินคนไหนอยากจะรู้ว่าระดับมาตรฐานของการเขียนข่าวที่ดีเป็นอย่างไรไปอ่านเล่มนี้คำถามมันอาจจะแบบเวอร์ๆหน่อยเนาะแต่แบบการที่ธนาธรเป็นธนาธรวันนี้หนังสือมีส่วนให้โอ้ไม่มีหนังสือไม่มีธนาธรวันนี้โอ้โหโพูดอะไขอย,ย้ําไม่มีหนังสือไม่มีธนาธรวันนี้คืออย่างนี้ไอกระบวนการ เชฟคนเราเนี่ยเราจะมีความคิดความอ่านเป็นตัวของตัวเองได้โอเคมันต้องเกิดจากบริบทคุณเติบโตมาในคนละครอบครัวกับครอบครัวผมคุณเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเนี่ยต่างกันดังนั้นคนเราไม่มีทางคิดเหมือนกันได้สิ่งที่ทําให้ผมเป็นผมวันนี้เนี่ยเพราะว่าหนังสือหลายเล่มมันช่วยสองทางทางความคิดของเราดังนั้นถ้าไม่มีหนังสือผมคงไม่ผมไม่เป็นนักการเมืองแน่ๆถ้าไม่ได้อ่านหนังสือผมก็คงผมคิดว่าผมคงมีวิสัยทัศน์ในตํา การทำธุรกิจไม่ได้เยอะเท่านี้แน่ๆอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าถ้าไม่ได้อ่านหนังสือผมก็คงไม่ศรัทธานในมนุษย์มากขนาดนี้ผมอยากถาม<ง>ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับอย่างเคยมีคนถามผู้เขียนไซเปียนนะค,คุณยูวาลแฮร์รี่ว่าจริงๆในยุคนี้เป็นยุคที่เราไม่รู้ว่าอีกร้อยปีข้างหน้าจะเกิดขึ้นอะไรเขาก็เลยถามคุณยูว่าว่าแบบเราควรจะสอนวิชาอะไรกับลูกๆเราน,านตอนนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยผมผมถามถามเกี่ยวกับหนังสือดีกว่าว่าถ้าเป็นธนาทรนะครับ หนังสือที่จะให้ลูกอ่านหรือพวกเราในในในเจนเราเนี่ยอ่านเราควรต้องอ่านอะไรกันบ้างครับไม่แฟร์คือมันไม่แฟร์คุณให้ผมเลือกหนังสือว่าจะให้คนรุ่นต่อไปอ่านหนังสืออย่างนี้มันไม่แฟร์กับผมเลยนะใช่ไหมครับคือคุณไม่แฟร์กับหนังสือด้วยมันมีหนังสือเยอะแยะไปหมดหรือมีความรู้กลุ่มไหนที่โอเคถ้าคุณให้ผมเลือกจากร้อยเล่มอย่างนี้โอเค่ไเดี๋ยวจะให้จัดลิสต์ใช่อะไรบ้างนะผมเห็นด้วยนะที่ไม่แฟร์ไม่แฟร์นะครับ อันหนึ่งในเล่มนั้นต้องเป็นเล่มเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกครั้งที่2เพราะหรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเวียดนามอะ่ะนี่อะไรพวกนี้ผมว่าเรื่องสงครามเนี่ยต้องอ่านเพราะว่าคุณต้องเกลียดชังกันระดับไหนถึงปล่อยให้การฆ่ากันมีความชอบธรรมอะ่ะใช่ไหมคุณต้องสร้างความเกลียดชังให้กับมนุษย์ขนาดไหนแล้วผมคิดว่าพลังที่สําคัญกว่าในการผลักดันโลกให้ก้าวไปข้างหน้าคือพลังของความรักอ่ะ เราอยู่ด้วยกันด้วยสันติสุขได้เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักได้ผมยังเชื่อว่าโลกเรามีทรัพยากรเพียงพอถ้าเราแบ่งปันให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทีเทยมกันโอเคมันเป็นเรื่องการใช้จริงทรัพยากรแหละแต่ว่าถ้าเราจัดสรรมาอย่างเป็นธรรมทุกคนสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้คุณเอาอาหารที่เหลือที่พวกคุณกินไม่หมดจานวันนี้เนี่ยเอาไปให้เก็บมารวมกันไม่กินกินทุกคนให้หมดจานกินเท่าที่กินได้ เราจะมีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงคนทั้งโลกเอาแค่เรื่องอาหารแค่นี้ใช่ไหมดังนั้นเหตุผลที่คือถ้าเราไม่เข้าใจแล้วไม่เรียนรู้กับอดีตว่าทำไมคนเราถึงเกลียดชังกันขนาดที่ฆ่ากันตายได้ใช่ไหมมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาดังนั้นผมว่าเรื่องนี้มันต้องสอนเด็กรุ่นคราวรุ่นต่อไปว่าเราสามารถสร้างโลกที่ดีกว่าสร้างสังคมที่ดีกว่าที่ตั้งมั่นอยู่ในสันติสุขได้ Readery re Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม r i a d e r y ี่ d c a s t ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye-opening for your ears